ใบหน้างดงามนะฮะสื่ออินโดนีเซียตีข่าววินเมทวินในเอกซีรีส์คั่นกูมีความละไม้คล้ายซองเฮเคียวนางเอกซูเปอร์สตาร์แดนสมขาวแฟนคลับทั้งในและนอกประเทศนะครับต่างลงความเห็นให้เป็นเสียงเดียวกันว่านักแสดงหนุ่มมาเทเลนขี้เล่นหัวเราะเก่งอย่างวินเมทวินนายเอกสุดฮอตจากซีรีส์วายสายพาสเทลขั้นกูมีใบหน้าสดสวยราวเทพบุตรล่าสุดมีการตอกย้ำความคิดเหล่านี้อีกครั้งนะครับเมื่อสำนักข่าวในประเทศอินโดนีเซียจับคู่ภาพเปรียบเทียบความคล้ายนะครับระหว่างเจ้าคุมกระตุยกับซองเฮเคียวนางเอกซุปตาเกาหลีทั้งนี้เมื่อสำนักข่าวบันเทิงหัวอินโดนีเซียได้จัดทำสกู๊ปพิเศษเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของนักแสดงทั้งสองนะฮะระหว่างซองเฮเคียวนางเอกระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะครับพร้อมกับหนุ่มน้อยน่ารักใบหน้าสดใสวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญไบรท์วินซึ่งจากความโด่งดังและเป็นที่รักของสองซุปตาร์นะครับจึงสร้างความฮือฮาแก่แฟนคลับทั่วโลกอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามนะครับทางสำนักข่าวบันเทิงอินโดนีเซียก็ได้จัดทำภาพเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับพร้อมกับคำบรรยายว่าคล้ายกันจนอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแม่ลูกกันได้เลยทีเดียวทั้งนี้คู่หูคู่เลิฟไบรท์วชิรวิชีวอารีกับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนั้นนะฮะเพิ่งได้รับรางวัลจากเวที Voice Points Social Media Award 2020จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีมาหมาดๆทางด้านของซองเฮเคียวนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ากำลังกลับมาร่วมงานกับคิมอึนซุกมือเขียนบทซีรีส์ Descendants of the Sun นะครับในผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ The Gloria ซึ่งเธอจะพลิกบทบาทนะครับมาเป็นหญิงสาวที่มีความเครียดแค้นหลังจากถูกบูลลี่จนถึงขั้นทำร้ายในสมัยเรียนมัธยมจนความฝันที่จะเป็นสถาปนิกต้องหลุดลอยไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ